บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์พบกับผมอับดุลรอชิดอับดุลสลามในข่าวต้นชั่วโมงครับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศก็เผยว่าการส่งออกไม้ยางพาราจากไทยสู่จีนนั้นมีแนวโน้มที่สดใสมากขึ้นหลังความต้องการด้านอสังหาริมทรัพย์และเฟอร์นิเจอร์ในจีนเพิ่มมากขึ้นนางศิรัตน์รัฐปานะอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ก็เปิดเผยว่าขณะนี้ตลาดในประเทศจีนมีความต้องการทางด้านไม้ยางพาราเพิ่มขึ้นหลังจากจีนมีนโยบายรักษาป่าไม้ธรรมชาติและควบคุมบริหารการตัดไม้ที่เข้มงวดมากขึ้นจงส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างมากทำให้ผู้ประกอบการจำเป็นต้องนำเข้าไม้โดยเฉพาะไม้ยางพาราเพื่อรองรับการขยายโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่างๆภาพรวมของการนำเข้าไม้ของจีนขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากการลงทุนด้านโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วจนมีความต้องการของวัตถุดิบประเภทวัสดุไม้เช่นกันประกอบกับนโยบายการสร้างชนบทและอำเภอใหม่ของจีนก็เป็นแรงกระตุ้นในการใช้ไม้เพิ่มมากขึ้นจึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการในการเพิ่มการส่งออกไม้ยางพาราในจีนนางศิรัตน์กล่าวว่าปัจจุบันตลาดไม้ยางพาราจีนนำเข้าจากไทยเป็นหลักถึง 97% โดยนำเข้าในลักษณะการแปรรูปเป็นไม้แผ่นผ่านตลาดค้าส่งไม้ยางพาราที่ใหญ่ที่สุดในเมืองสุนเต๋อมณฑลกวางตุ้งแล้วกระจายไปยังเมืองเทียนจินมณฑลกวางซีสานตงและเจียงซีนอกจากเมืองสุนเต๋อแล้วเมืองหนานคางมณฑลเจียงซีก็กำลังถูกพัฒนาเป็นแหล่งเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราในภาคกลางของจีนที่มีศักยภาพจะขยายการนำเข้าไม้ยางพารามากขึ้นเช่นกันและติดตามข่าวไว้ได้ใหม่ในเวลา 14:00 น.ครับอินชาอัลเลาะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ไว้